ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกธีรชัยกระทุ้งเพื่อไทยเดินหน้าแจกเงินหมื่นต้องเซฟรัฐมนตรีพรรคร่วมให้ปลอดภัยก็ต้องบอกก่อนนะครับตามที่เราทราบนะครับเรื่องของกระแสเรื่องของการที่ว่าเตรียมเดินหน้าโครงการแจกเงินหมื่นดิจิตอลนะครับที่ทางปปช.ก็ได้ให้คำเสนอแนะเอามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแค่ปปช.นะครับก็แถลงข่าวเสนอแนะออกมาทำให้คนของรัฐบาลนี่ออกมาดิ้นกันเป็นแถวออกมาพูดกันต่างๆนานานะครับและนะครับยืนยันว่าจะดำเนินการเดินหน้าเรื่องของโครงการแจกเงินดิจิตอลต่อไปนะครับก็อย่างที่บอกว่าวันนี้นโยบายของรัฐบาลทุกนโยบายนะครับรัฐบาลมีอำนาจเต็มในการที่จะออกนโยบายอะไรก็ได้อยู่แล้วนะครับสามารถที่จะนี่อยู่แล้วจริงๆแล้วรัฐบาลไม่จำเป็นจะต้องรอปปช.หรือรออะไรเลยไม่จำเป็นต้องรอนะครับสามารถเดินหน้าได้เลยเพราะว่าคำที่ปปช.นะครับเป็นคำเสนอแนะเป็นคำชี้แนะเป็นคำแนะนำเท่านั้นไม่จำเป็นต้องฟังไม่จำเป็นต้องสนใจอย่างที่ผมเคยพูดและเคยย้ำเสมอว่าวันนี้ถ้าเกิดนโยบายอะไรก็แล้วแต่มันเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและมันไม่ผิดกฎหมายรัฐบาลเดินหน้าทำเลยแต่อย่างที่บอกว่าวันนี้รัฐบาลกำลังจะเอาข้ออ้างตรงนี้เพื่อข้ออ้างที่จะไม่ดำเนินการเรื่องของเงินดิจิตอล 10,000 บาทหรือเปล่านะครับและการที่ออกมาจากปปช.เนี่ยต้องการที่จะเอาเรื่องนี้นะครับออกมาเป็นกระแสแล้วให้ประชาชนที่ผิดหวังไม่ได้รับเงินแจกเนี่ยไปโทษว่าปปช.ขัดขวางไปโทษว่าหน่วยงานองค์กรอิสระขัดขวางหรือเปล่าทั้งที่จริงๆแล้วนโยบายนี้เป็นนโยบายที่พรรคเพื่อไทยเป็นคนคิดมาเองตอนที่คิดไม่ได้ปรึกษาใครเลยสุดท้ายแล้วไม่สามารถทำได้เนื่องจากติดข้อกฎหมายไม่ได้ติดเรื่องอะไรเลยครับไม่ได้ติดคนค้านไม่ได้ติดคนวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้ติดคนที่ออกมาพูดออกมาเนี่ยแต่ติดที่เพราะข้อกฎหมายการศึกษานโยบายนี้การที่จะทำนโยบายนี้ศึกษาไม่รอบคอบศึกษานโยบายมาไม่ดีจึงได้ติดข้อกฎหมายเพราะถ้าศึกษามารอบคอบและศึกษาไม่อย่างดีมันต้องไม่ติดเรื่องของข้อกฎหมายเพราะอย่าลืมนะครับว่ากฎหมายมันไม่ได้มีมาหลังจากที่รัฐบาลเป็นรัฐบาลแต่กฎหมายเนี่ยมันมีมานานแล้วเพราะฉะนั้นการที่พรรคการเมืองใดพรรคการหนึ่งจะออกนโยบายอะไรเนี่ยต้องศึกษาเรื่องของกฎหมายให้ถี่ถ้วนนะครับและมันติดข้อกฎหมายหรือเปล่านะครับและเมื่อเราคิดว่าเฮ้ยถ้าเราพลาดแล้วนะครับเราคิดนโยบายมาพลาดคิดนโยบายไม่ถี่ถ้วนคิดนโยบายมาไม่รอบคอบเมื่อเราพลาดเราก็สมควรจะยอมรับในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นว่าเมื่อเราผิดพลาดก็ยอมรับกับประชาชนเลยว่าเฮ้ยมันเกิดการผิดพลาดแบบนี้แบบนี้แบบนี้อย่าไปโทษคนอื่นอย่าไปโทษคนนั้นคนนี้อย่าไปพยายามโทษคนอื่นเพราะสุดท้ายแล้วคุณโทษใครไม่ได้หรอกครับเราอยู่ในยุคของโลกโซเชียลเราอยู่ในยุคของโลกออนไลน์ซึ่งข้อมูลข่าวสารประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ทุกช่องทางอยู่แล้วทุกแนวทางอยู่แล้วสามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นได้ไม่ใช่วิเคราะห์ได้แต่เพียงคำพูดของรัฐบาลที่พูดออกมาแล้วคนจะเชื่อก็อย่างที่บอกว่ารัฐบาลเป็นรัฐบาลที่ไม่ทำตามคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนไม่รักษาคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนตบสัตว์ต่อประชาชนทรยศต่อประชาชนและหักหลังต่อประชาชนเพื่อมาเป็นรัฐบาลเพราะฉะนั้นคำพูดของรัฐบาลย่อมเป็นผลลบอยู่แล้วนะครับธีรชัยเนี่ยกระทุ้งเพื่อไทยเนี่ยเดินหน้าแจกเงินหมื่นเนี่ยต้องเซฟรัฐมนตรีพรรคร่วมให้ปลอดภัย11กุมภาพันธ์2567นายธีรชัยภูวนาถนรานุบาลประธานกรรมการด้านวิชาการพรรคพลังประชารัฐกล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตที่จะประชุมกันในวันที่15กุมภาพันธ์นี้ว่าจนถึงตอนนี้ยังคาดไม่ได้ต้องรอดูคณะกรรมการดิจิตอลวอลเล็ตก่อนว่าจะมีท่าทีอย่างไรอย่างไรก็ตามการที่สำนักงานปปช.มีหนังสือแจ้งไปที่รัฐบาลไม่ใช่เพราะรัฐบาลขอคำแนะนำจากปปช.แต่ปปช.ทำหน้าที่ตามกฎหมายเพราะกฎหมายกำหนดให้ปปช.ทำได้สิ่งที่ปปช.แจ้งไปเป็นเรื่องสำคัญที่ทางรัฐบาลจะต้องไม่ทอดทิ้งเป็นเรื่องสำคัญที่ทางรัฐบาลจะไปทอดทิ้งไม่ได้จะบอกว่าไม่ใช่ประเด็นข้อสำคัญไม่ต้องเอาไปใส่ใจไม่ต้องเอาใจใส่รัฐบาลจะทำแบบนั้นไม่ได้เพราะเมื่อปปช.มีข้อสังเกตข้อแนะนำข้อเตือนก็เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลจะต้องนำมาประกอบการพิจารณาในการดำเนินนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตก็ได้หรือจะไม่มานำพิจารณาก็ได้นะครับโดยหากรัฐบาลจะเดินหน้านโยบายดิจิตอลวอลเล็ตก็อาจจะนำข้อเสนอแนะของปปช.มาประกอบการพิจารณาเพื่อทำให้มันถูกต้องรัดกุมก็ทำได้โดยการเอาข้อเสนอแนะต่างๆมาประกอบการพิจารณาเพื่อทำให้มันถูกต้องรัดกุมก็ทำได้นายธีรชัยกล่าวต่ออีกว่าในแง่ของทางรัฐบาลเนี่ยเวลานี้ไม่ได้มีปัญหาหรืออุปสรรคที่จะไปรอนอำนาจตามนโยบายที่รัฐบาลเคยหาเสียงไว้
ตั้งแต่ตอนเลือกตั้งโดยอำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินยังคงอยู่ในอำนาจเด็ดขาดของรัฐบาลอยู่อย่างเต็มที่แต่สิ่งที่รัฐบาลควรจะต้องดำเนินการให้แน่ใจก็คือต้องทำข้อมูลให้ปรากฏชัดแจ้งต่อคณะรัฐมนตรีที่ร่วมพิจารณาและร่วมรับผิดชอบเพราะรัฐบาลเป็นรัฐบาลผสมหลายพรรคการเมืองฉะนั้นแม้ว่ารัฐมนตรีที่มาจากพรรคเพื่อไทยอาจจะเข้าใจและมีความมั่นใจในการดำเนินการทุกแง่ทุกมุมก็ตามแต่ว่าสำหรับรัฐมนตรีที่มาจากพรรคร่วมรัฐบาลคิดว่ารัฐมนตรีที่มาจากพรรคเพื่อไทยจะต้องมีหน้าที่จัดทำข้อมูลทั้งหมดให้กับรัฐมนตรีที่มาจากพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อที่แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลได้นำข้อนับทัดท้วงข้อเตือนของทางปปช.มาประกอบในการเสนอเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตตอนนี้นำเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเข้าที่ประชุมครม.ได้ครบถ้วนหรือยังและข้อเสนอข้อแนะนำของปปช.ที่เสนอมามีคำตอบแต่ละข้ออย่างไรเพื่อที่จะได้ให้รัฐมนตรีที่มาจากพรรคร่วมรัฐบาลได้ตัดสินใจว่าการที่เข้ามาจะมาร่วมสังฆกรรมแบกภาระความรับผิดชอบไปพร้อมๆกันรัฐมนตรีจากพรรคร่วมรัฐบาลมีความปลอดภัยแค่ไหนอย่างไรตรงนี้ผมคิดว่าเป็นหน้าที่สำคัญของรัฐบาลที่หนีไม่พ้นที่จะต้องดำเนินการให้รอบคอบนายธีรชัยย้ำว่าข้อเสนอแนะของปปช.ทั้ง8ข้อหากรัฐบาลมีข้อมูลมีหลักฐานข้อศึกษามีข้อมูลในทางประจักษ์มีข้อมูลในทางทฤษฎีนะครับที่อ้างอิงได้เข้มแข็งเชื่อถือได้นะครับโดยรัฐบาลสามารถตอบข้อกังวลของประชาชนทั้ง8ข้อได้ครบทุกประเด็นผมว่ารัฐบาลสามารถตอบข้อกังวลของปปช.ทั้ง8ข้อได้ครบทุกประเด็นผมว่ารัฐบาลก็เดินหน้าดิจิตอลวอลเล็ตได้คือรัฐบาลมีสิทธิ์อันชอบธรรมในการที่จะเดินหน้าอย่างเต็มที่เพราะเป็นนโยบายที่หาเสียงไว้แต่สุดท้ายทำแล้วจะเป็นไปตามที่หาเสียงไว้หรือไม่จะตรงปกหรือไม่ก็เป็นเรื่องของกกต.และทางพรรคจะต้องรับผิดชอบไปแต่การที่พรรคไปดำเนินการแล้วไม่ตรงกับที่หาเสียงไว้ก็เป็นประเด็นที่ต้องหาคำตอบให้กับพรรคร่วมรัฐบาลเหมือนกันบทสรุปของดิจิตอลวอลเล็ตจะเป็นอย่างไรขอไม่ฟันธงเพราะฟันธงไม่ได้ก็อยู่ที่รัฐบาลจะเดินแนวทางในการที่จะตอบข้อนะครับคิดเห็นของปปช.ให้ครบถ้วนชัดแจ้งนะครับหมดจดหรือไม่ฮะหากเราให้ความสำคัญแต่หากเราไม่ให้ความสำคัญการดำเนินการนะครับก็จะออกมาเป็นคนละแบบคนละแนวกันเลยสังคมอย่าคาดอย่าเพิ่งไปคาดการว่ามันจะออกหัวหรือออกก้อยแต่สังคมต้องคอยติดตามว่านะครับทางรัฐบาลเขาให้น้ำหนักไปอย่างไรจะให้ความน่าเชื่อถือแก่ข้อเสนอของปปช.หรือไม่นะครับและหากให้ความน่าเชื่อถือเราจะมีคำตอบข้อนี้ข้อสังเกตของปปช.อย่างไรตรงนี้ต้องรอติดตามนะครับก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นข้อมูลนะครับของทางฝั่งนะครับพรรคร่วมรัฐบาลนะครับที่ออกมาบอกว่าวันนี้การจะดำเนินงานดิจิตอลวอลเล็ตเป็นอำนาจของรัฐบาลอยู่แล้วอำนาจเต็มที่รัฐบาลจะทำอยู่แล้วนะครับข้อเสนอของปปช.จะเอาไปพิจารณาหรือไม่พิจารณาก็เป็นสิทธิ์ที่จะพิจารณาได้แต่อย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับว่าการออกพรบ.กู้เงิน 500,000 ล้านต้องมีนะครับเขาเรียกว่ามีพรรคร่วมรัฐบาลในการช่วยแน่นอนครับฝ่ายค้านเขาไม่สนับสนุนอยู่แล้วนะครับฝ่ายค้านก็ต้องค้านเพราะฉะนั้นพรบ.กู้เงิน 500,000 ล้านจะผ่านได้เนี่ยก็ต้องให้พรรคร่วมรัฐบาลสนับสนุนนะยกมือสนับสนุนยกมือโหวตให้การที่จะทำให้พรรคร่วมนะครับสนับสนุนและยกมือโหวตให้เนี่ยพรรคร่วมก็ต้องมั่นใจว่าตัวเองนั้นปลอดภัยไม่ผิดกฎหมายแน่นอนซึ่งแน่นอนครับผมเชื่อว่าตอนนี้พรรคร่วมรัฐบาลนะครับอย่างที่บอกว่าวันนี้ถ้าเราจะดูนะฟังจากพรรคร่วมรัฐบาลเรื่องของการตอบคำถามนี้จะต้อนวอลเล็ตเนี่ยส่วนใหญ่น้อยครั้งมากที่พรรคร่วมรัฐบาลจะตอบคำถามถึงเรื่องนี้ว่าจะเดินยังไงจะสนับสนุนหรือไม่แต่จะตอบเพียงแต่ว่าถ้าจำเป็นจะต้องตอบก็จะตอบว่าพร้อมสนับสนุนรัฐบาลนะครับแต่ขอให้เป็นไปตามกฎหมายและถูกต้องตามกฎหมายนั่นมันคือข้อชัดเจนแล้วว่านะครับทางพรรคฝ่ายพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยพูดเอาไว้ชัดเจนว่านโยบายเนี้ยนะครับถ้าจะเดินหน้าออกไปได้ต้องไม่ผิดกฎหมายมันก็คือเรื่องปกติเลยแต่นโยบายเนี้ยมันขัดข้อกฎหมายหลายข้อมากนะหลายข้อมากที่มันขัดข้อกฎหมายเพราะฉะนั้นนโยบายนี้มันถึงจะเดินหน้าไม่ได้และพรรคร่วมไม่สนับสนุนแน่นอนหรือเปล่าเพราะมันติดข้อกฎหมายและมันผิดข้อกฎหมายเพราะอย่างที่บอกว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดนโยบายของรัฐบาลที่ทำเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ
เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและไม่ผิดกฎหมายมันสามารถทำได้อยู่แล้วและเชื่อว่านะครับพรรคร่วมก็สามารถที่จะเดินหน้าลุยไปด้วยกันได้อยู่แล้วถ้ามันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและไม่ผิดกฎหมายแต่ถ้ามันผิดกฎหมายนะมันผิดกฎหมายเนี่ยคิดเหรอครับว่ารัฐมนตรีพรรคร่วมเขาจะร่วมด้วยเขาจะลงเรือด้วยเขาจะยอมติดคุกด้วยเขาไม่เอาหรอกครับผมเชื่อว่าวันนี้สำหรับผมพรรคร่วมรัฐบาลชุดนี้แบ่งปันผลประโยชน์เท่านั้นนะครับเอาแต่ความสุขความทุกข์ไม่เอานะครับเอาแต่ผลประโยชน์นะครับถ้าจะต้องติดคุกไม่เอานะครับน่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่ามีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ